ป้าฟุตบอลโลกปีนี้จุดโทษไล่หลายเอียงกับจุดโทษเอากับจุดโทษคือมาหลายคักแท้สวัสดีพี่น้องเจ้ากำลังเบิ่งรายการเบิ่งไห้แตกรายการที่นำเสนอเรื่องราวของฟุตบอลให้เจ้าได้ฮู้ลึกฮู้จริงช่วงนี้ขอก่อกระแสฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียมื้อนี้พบกับโมผู้ดำเนินรายการแล้วก็มาพร้อมกับประเด็นที่ว่าฟุตบอลโลกปีนี้จุดโทษหลายฟุตบอลโลกปีนี้ได้ทำลายสถิติเป็นฟุตบอลโลกที่มีจุดโทษหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันแค่รอบแรกก็มีจุดโทษไปแล้วถึง24ลูกสถิติการแจกจุดโทษหลายที่สุดของฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คือจำนวน18ลูกในปี90-98-2002ส่วนฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนที่บราซิลมีการแจกจุดโทษตลอดรายการเพียงแค่13ลูกฟุตบอลโลกปีนี้มีถึง4คู่ที่มีการแจกจุดโทษ2ลูกใน1นัดคือฝรั่งเศสพอกับออสเตรเลียอังกฤษพอกับปานามาซาอุพอกับอียิปต์โปรตุเกสพอกับอิหร่านแค่ให้แค่คนเดียวก็ยิ่งไปแล้ว2จุดโทษในนัดเดียวแห่งอังกฤษถล่มปานามาไปถึง6ประตูต่อ1และทุกนัดที่ไอร์แลนด์ลงแข่งต้องมีจุดโทษเกิดขึ้นตลอดส่วนสำคัญที่เฮ็ดให้ฟุตบอลโลกปีนี้มีจุดโทษหลายก็ทุกปีที่ผ่านมาก็คือเทคโนโลยี VAR จากจุดโทษ24ลูกมาจากการเบิ้ง VAR ย้อนหลังไปถึง10ลูกโดยฝรั่งเศสเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้รับจุดโทษจาก VAR นัดชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1โดยคนที่ยิงประตูใดคือองตวนกิสมันสำหรับสถิติการเฮ็ดประตูจากจุดโทษในฟุตบอลโลกปีนี้มีการยิงเข้าไปแล้ว18ลูกและพลาดไป6ลูกทีมแรกที่ได้จุดโทษในฟุตบอลโลกปี2018คือทีมชาติโปรตุเกสได้ตั้งแต่3นาทีแรกนัดที่เสมอกับสเปนไป 3-3 และคริสเตียโนโรนัลโดเป็นคนเฮ็ดประตูใดซึ่งโปรตุเกสเป็น1ใน6ทีมที่ได้จุดโทษไปแล้ว2ครั้งร่วมกับออสเตรเลียอังกฤษซาอุไอร์แลนด์และสวีเดนโดยออสเตรเลียเป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลกที่เฮ็ดประตูจากจุดโทษล้วนๆโดยมิลเลเยดีนาที่ยิ่งได้ถึง2ประตูและเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างเจ้าภาพยังรัสเซียคือบ่เคยได้จุดโทษเลยปีนี้มีโอกาสสูงคักที่ฟุตบอลโลกสิมีจุดโทษเกิน30ลูกเพราะแค่รอบแรกกรรมการยังแจกไปหลายขนาดนี้แต่ถ้าแข่งถึงนัดชิงรัสเซียได้หลายซ้ำใดสำหรับเทื่อหน้าโมซิมอถึงเรื่องหยังฝากกดไลค์กดติดตามเพจ bontolo.com แบบซีเฟิร์ดและคุณสิบ่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ